เรียบร้อยเฟซบุ๊กเนี่ยฮะแคปไม่สบาย2-3 วันนี้ยอดลีดนี้ตกควบห้าที่ทำโฆษณาก็น้อยอยู่แล้วลงอีกโอเคเริ่มเลยคนครบแล้วเดี๋ยวจะไล่หัวข้อตามในคลิปนะครับค่อยๆไล่ทีละหัวข้อการสมัครเดี๋ยวนี้มีใครยังไม่สมัครไหมยังจริงๆสมัคร eBay ง่ายมากบอกเลยแต่มันจะไปยุ่งตรง PayPal นิดนึงนะครับถ้าใครเดี๋ยวตอนเรียนเสร็จอะพร้อมก็ถ้าอยากสมัคร PayPal ก็ได้ส่วน eBay ก็สมัครเลยก็ได้ง่ายอ่ะมันก็แค่ใส่กรอกชื่ออีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็ใส่ที่อยู่จบแล้วก็แต่มันจะมีประเด็นก็คือผูก eBay กับ PayPal แค่นั้นเองนะครับส่วน PayPal มันต้องใช้บัตรนะครับก็จะมี2 อย่างก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับคำหัวข้อเลยดีกว่าโอเค eBay นะครับถ้าเทียบตอนนี้เขาเป็นเว็บไซต์ที่เป็นท่านในพาร์ทของหัวข้อช้อปปิ้งอ่ะก็คือเป็นรองก็แค่ Amazon แต่ทำไมบางคนถามผมว่าโอ้เฮ้ยอยากทำ eBay Amazon ดีอะไรเงี้ยทำไมผมเชียร์ eBay 1. eBay เนี่ยขั้นแรกเริ่มต้นไม่เสียรายเดือนแต่ทำ Amazon เนี่ยถ้าเอาจริงจังคุณต้องเสียรายเดือน39.99แล้วบางคนแบบทำแต่งานประจำมาไม่เคยขายของออนไลน์พอแล้วไม่สัญญากว่าด้วยระบบคีย์เวิร์ดอะไรเมื่อวานถ้าได้ดูไลฟ์ที่ผมปล่อยฟรีมันเยอะแล้วถ้าขายไม่ได้4-5 เดือนเพราะโดนเก็บทุกเดือนเดือนละ1,300-1,400สองระบบคีย์เวิร์ดด้วยที่พูดก็คือระบบคีย์เวิร์ดอเมซอนยากกว่า eBay เยอะ eBay ผมบอกเลยเดี๋ยวเราคุยเราใช้เทเลพีจบนะครับแล้วก็ eBay ขายของเก่าได้ใครเริ่มต้นอาจจะหาของเก่าในบ้านมาขายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับส่วน Amazon ไม่เวิร์ก Amazon แนะนำขายสินค้าใหม่นะครับแต่ Amazon ที่มันดีกว่าคือ eBay ยังตีไม่แตกก็คือ Amazon เขาจะมี Warehouse ที่เราของไปส่งอะแต่เดี๋ยวนี้ Warehouse ก็ขึ้นราคาถ้าของชิ้นใหญ่ไปผมว่าไปฝากก็ยังไม่คุ้มส่งจากเราดีกว่าเผื่อค่าส่งถูกกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าชิ้นเล็กๆอะน่ารักน่าลุ้นน่าทำนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเริ่มต้นเนี่ย eBay มันเหมาะสมกับมือใหม่นะครับแล้วใครที่บอกว่าลิมิต eBay 10ชิ้นเองผมว่ามันมีการโจมตีเพราะว่าใช่สมัคร eBay ได้10ชิ้นแรกแต่พอคุณลงครบ10จริงๆตอนนี้ไม่ต้องรอครบก็ได้ลงสัก 3-4 ชิ้นนะครับสามารถโทรไปคุยกับ eBay เจ้าหน้าที่ eBay ที่เป็นภาษาไทยแต่บางครั้งเขาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นมาเลย์ด้วยซึ่งบางครั้งคนไทยจะแน่นงานแน่นคนโทรมาเยอะก็ลองไทย please ก่อนถ้าบอก busy แล้วก็ slowly please อังกฤษก็ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาเลย์ใจดีนะพอคุณครบ10หรือแบบโทรไปขยายลง4-5ชิ้นแล้วโทรไปขยายดูอะเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ถาม what do you คุณต้องการลิมิตเท่าไหร่100มันให้ซึ่งปกติที่เรารู้ว่ามันให้แค่50เองก็คือเดือนแรกอะจริงๆไม่ใช่10นะถ้าคุณลงครบหรือคุณลง4-5ชิ้นแล้วคุณโทรไปขยายอะคุณจะได้เป็น50ทันทีในเดือนแรกแล้วคุณก็สามารถโทรไปขยายได้ทุกเดือนถ้าคุณตั้งใจลงตั้งใจโทรอ่ะ3-4 เดือนคุณก็ได้ลิมิตผมว่า300-400แล้วแต่แล้วผมถามอีกก็เดือนแรกถ้าคุณโทรไปแค่50ผมถามว่าด้วยความที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มขาย eBay เนี่ยเดือนแรกคุณจะลงถึง50ชิ้นไหมอ่ะผมถามตรงเลยอ่ะมันมีไม่กี่คนที่ถึงนะไอ้พวกสายคอมอ่ะเป็นถึงและเผยๆพวกนั้นมันทํา eBay มาอยู่แล้วแต่ถามว่ามือใหม่ที่ไม่เคยทำขายออนไลน์เลยอะขาย eBay เลยเดือนแรกคุณจะหาสินค้าหรือลงได้ถึง50ชิ้นไหมเป็นไปไม่ได้น้อยมาก
นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโจมตีเลยผมก็สอนทั้ง eBay Amazon แหละแต่ผมมองว่าถ้ามือใหม่ไม่เคยทำอ่ะเริ่มต้น eBay ก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยเราหาของเก่าในบ้านขายได้นะครับโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเราได้50ใช่ไหมแล้วเราต้องลงให้ครบ50ถึงจะขอขยายคือไม่ต้องขนาด50หรอกเอาสัก 80% แล้วเดือนต่อไปก็โทรขอคือจริงๆมันมีเพิ่มแบบออโต้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะเพิ่มประมาณ 30% รู้ว่าเดือนแรกมันน้อยมันไม่ฉ่ำได้50เป็น100ถูกไหมมันไม่เสมอไปสมมติได้เราได้100นี่ต้องลงให้ครบ100อีกไหมหรือไม่จำเป็นก็โทรไปขออย่างนี้อยู่เรื่อยๆคือควรจะลง 80% ขึ้นแล้วก็โทรไปขอเพิ่มใช่เพราะมันดูว่าลงปิ่มๆแล้วแต่ไม่ใช่แบบได้100แล้วแม่งลง10แล้วโทรขออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะคุณลงแค่10อะแต่บางทีเขาก็เพิ่มออโต้ให้ก็มีนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือ eBay เหมาะกับคนที่เริ่มต้นแล้วก็สายของเก่า Amazon ไม่เหมาะกับของเก่าซึ่งบ้านเราของเก่าก็เยอะถ้าใครชอบเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยสำเพ็งคลองถมหรือตลาดรถไฟอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะมีของเก่าเยอะนะครับหรือตลาดหมู่บ้านก็มีเพื่อนบางคนบอกเดินในตลาดหมู่บ้านที่เปิดท้ายในหมู่บ้านอ่ะมีแม่บ้านเอาไอ้ตุ๊กตาแม็กมาของลูกอ่ะตัวละ5บาท10บาทเสร็จโจเลย กำไรเลย นะฮะโอเคอ่ะเทเลพีคเมื่อกี้คนมาก่อนผมให้ล็อกอินเทเลพีคแล้วคนมาทีหลังได้ user password เทเลพีคยังครับหือยังเหรออ่ะเน็ตต่อเน็ตสวิตช์โอ๊ตสวิตช์โอ๊ต0815511616หาเน็ตสวิตช์โอ๊ตสวิตช์โอ๊ตเจอแล้วใส่พาสเวิร์ด0815511616เข้าได้ยังครับห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเข้าได้ไหมดูตัวภาษาด้วยนะว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันจะมีตาครับกดที่ตาดูว่าเราพิมพ์ภาษาถูกเปล่า
รอดไหมมันไปปิด Wi-Fi เหรอนั่งจดข้างๆก่อนจดข้างๆก่อนโอเคคนเข้าเทเลจิตได้ยังเข้าได้แล้วฝั่งนู้นเข้าได้ยังคุณพุชครับเข้าเทเลจิตได้ยังเดี๋ยวผมส่งไลน์ให้เลยเราเริ่มได้เลยเราเริ่มเลยนะเทเลพีกนะครับเข้ามาแล้วนะคือเทเลพีกอะครับเขาเป็นก็คือโคกับ eBay อะครับเขามีฐานข้อมูลสินค้าที่ขายได้บน eBay อยู่นะฮะซึ่งมันช่วยเหลือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำ eBay ได้เยอะนะครับเมนูแรกครับกด research แล้วก็เลือก category research category research ง่ายๆเลยจะเข้ามาหน้าเนี้ยที่ผมเปิดอยู่แล้วประเด็นนิดนึงตอนที่เราดูนะครับเราจะเปลี่ยนจาก total sale เป็น total soldกำลังขายอยู่เราไม่เอาอ่ะเราดูที่มันหมวดที่แบบเรียงเขาจะเรียงไงเรียงตามโซเลยก็คือหมวดไหนที่ขายดีขายออกเยอะนะครับให้เลือกเป็นโซลิสติ้งแล้วสีเนี่ยมันก็จะเรียงตามขายออกเยอะแต่ว่าหมวดใหญ่มันผมว่ามันเฉยๆนะแต่ว่าในหมวดย่อยเห็นไหมในหมวดย่อยของหมวดใหญ่อ่ะมันจะบอกว่าหมวดย่อยของหมวดเนี้ยอะไรที่แบบขายดีท็อปแต่ขอดูหมวดใหญ่ก่อนตัวที่ท็อป6มีอะไรบ้างนะครับ1เสื้อผ้าแน่นอนเสื้อผ้าเป็นทั้งปัจจัย4และเป็นแฟชั่นผมให้2กรณีนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแฟชั่นพอคนเห่อตามคนก็แห่ซื้อป่ะแต่มันก็เป็นปัจจัย4ด้วยคือคนที่ไม่บ้าแฟชั่นแต่ก็ต้องซื้ออยู่ดีนะครับ2 Home and Gardenหมวดนี้ก็เป็นหมวดยอดนิยมคนไทยก็ชอบเน้นแนวตกแต่งบ้านเวิร์กสนุกนะครับแล้วบ้านเรางานสวยราคาดีแต่ว่าต้องแพ็คระวังหน่อยบางคนสินค้าบางตัวมันแตกง่ายนะครับมันจะมีอยู่อันนึงอายาดการ์เด้นเนี่ยอย่าขายนะเพราะว่ามันจะติดสินค้าบางตัวมันต้องไปเสี่ยงดวงไปทางโดนแบบติดไม่ถึงมือลูกค้าแล้วเราก็ต้องรีฟันไม่คุ้มนะครับหมวดนี้ก็เช่นอะไรมันคือตัวนี้ยาแดนการ์เดียนไอตัวนี้เอามาผสมกับตัวนั้นได้ตัวนี้เป็นลิงก์ที่ผมทำให้กดปุ๊บเห็นเขียวเลยนะครับเขียวคืออะไรครับมีใครรู้บ้างโซแล้วก็คือขายได้แล้วนิดนึงดูนะเวลาเราเข้า eBay เนี่ยนะครับคุณเสิร์ชอย่างเงี้ยราคาปกติจะเป็นสีดำสีดำคือกำลังขายอยู่แต่อันนี้บังเอิญมัน 7,200 โซก็แปลว่าขายดีป่ะแต่กำไรมีไหมก็ไปคิดเอาแล้วกันโห้ย 12,000 โซเลย 0.99 อย่างเงี้ยมันจะส่งยังไงเขาส่งเป็นซีดแต่ปัญหาคือมันจะโดนบางรัฐอะกักกันหรือบางเมืองก็ไม่ให้เข้าเลยแล้วก็มีปัญหาอยู่ดีคืออย่าขายเลยหมดเนี้ยนะครับแนะนำนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเห็นราคาสีเขียวเนี่ยคนเขาจะมาเลือกคำสั่งนี้เมื่อกี้ที่เราเลือกอย่าง soliting soliting แปลว่าขายได้แล้วพอกดคำสั่ง Soul Listing ปุ๊บราคาก็จะเป็นสีไอ้พวกนี้มันขึ้นเป็นเมล็ดไม่ได้นะมันต้องขึ้นเป็นผลที่เรียบร้อยเลยถ้าเห็นเป็นเมล็ดคนก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรถูกป่ะมันก็เลยเป็นต้นมาอย่างนี้เลยแต่เวลาส่งเขาก็ส่งเป็นสีกันนะครับแต่ไม่เวิร์กอะกำไรก็ไม่ค่อยมีแล้วก็โดนกับการอีกอันนี้ต้นนะไม่ใช่นกนะเหมือนมากนะครับอ๋อช่วงนี้ฝรั่งก็จะเข้าหน้าร้อนปลูกแตงโมเย็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ลิงก์ที่ผมทำให้เนี่ยนะครับพอกดอยู่ไหนวะนี่เนี่ยยาร์ดเนี่ยผมก็มีลิงก์เหมือนกันเห็นปะพอกดปุ๊บเนี่ยปึ้งก็จะเจอเขียวเลยอ๋อแต่อย่างนี้ได้นะแต่ไม่ใช่เมล็ดอันนี้คืออะไรเออราคาเป็นไงด้วยโอ้โห53เหรียญเฮ้ยแนวนี้ก็เวิร์กนะโอเคปิดไปก่อนกลับมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหมวด Home and Garden ต่อไปสีเหลืองหมวด Jewelry Jewelry ก็เป็นงานถนัดแล้วปะนะครับก็จะมีเป็นแฟชั่นกับไฟต่างกันยังไงฮะแฟชั่น
แฟชั่นก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองอะไรเงี้ยเป็นเชือกก็ได้เป็นโบริบบิ้นก็ได้แต่ขอให้มันเป็นกำไรเป็นสร้อยคอเป็นต้มหูอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแฟชั่นจิ๋วหรือพวกทองชุบทองชุบแถวไหนสำเพ็งวงเงินใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็ถือเป็นแฟชั่นจิ๋วส่วนไฟจิ๋วถือเป็นเงินซิลเวอร์925อะไรเงี้ยถือเป็นเงินหรือทองอะไรเงี้ยแต่คือเงินนะผมไหวนะเพราะว่าเงินบ้านเราไม่แพงแต่ไม่อยากให้ขายทองกลัวหายมีเพื่อนเราอยู่คนนึงอ่ะขายที่แบบเป็นพวกหยกอะไรเนี่ยแพงๆ700เหรียญน่ะลูกค้าแม่งจะโกงอ่ะเคลียร์กัน 2-3 อาทิตย์เนี่ยช่วยกันจนแม่ง PayPal บอกเฮ้ยเราเป็นคนดีเรามีประวัติค้าขายที่ดีสรุปมันโกงไม่สำเร็จถ้าโกงสำเร็จนี่แม่งเหงื่อตกเลย2700เหรียญ 20,000 กว่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หมวดนี้ก็จะประมาณนี้ต่อไปหมวดสีเขียวคือ Health and Beauty หมวดนี้นะช่วงนี้บ้านเราก็มีข่าวอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเช้าผมขับผ่านตลาดใหม่ดอนเมืองรถตำรวจแม่ง2รถบัสและยังมีรถย่อยจอดอีกเรียงอีก 7-8 คันแบน Facebook อย่ายุ่งเลยเดี๋ยวลูกค้าแม่งใช้แล้วมีปัญหาเสี่ยงนะฮะถ้าจะขายก็ขายได้พวกแบบแบรนด์ห้างไปเลยมีโวยาอะไรเงี้ยขายแต่ปัญหาคือไปรษณีย์ไม่รับน้ำที่เกิน100ซีซีนะครับเวลาส่งไปต่างประเทศแต่เดี๋ยวเรามีบริการชิปปิ้งอื่นๆที่เขารับส่งเดี๋ยวคุยกันได้ถ้าจะขายก็ขายได้นะครับก็คุ้มอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นสินค้าหมวดที่ขายดีแล้วก็ผมจะบอกอย่างนึงคือเปอร์เซ็นต์ออกสูงด้วยแล้วเล่นแบบ counter ban ไปเลยเชื่อผมเพราะอย่านึกฝรั่งทุกคนมันไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ทุกคนฮะฝรั่งอยู่บ้านนอกก็เยอะเขาก็สั่ง eBay แล้วถ้าเราส่ง 3-4 วันถึงอะลูกค้าก็แฮปปี้ปะเออถูกกว่าไปเซนีไทยอ่ะต่อไป collectible นี่ก็เป็นสายถนัดของบ้านเรานะครับแต่บอกเลยว่าอันดับหนึ่งหมดคอมิกบ้านเราหาไม่ได้ยาผมเคยขึ้นสไปเดอร์แมนถ้าใครดูคลิปผมนานมาแล้วอะหนังสือสไปเดอร์แมนเล่มแรกอะแม่งมีคนประมูล2ล้านอะ2ล้านบาทนะครับปกแบบพิมพ์แรกนะพิมพ์แรกจะได้ราคาดีส่วนมิลิทาเรียมีนะครับมีแล้วก็ซื้อกันเป็นแบบเรียกว่าแบบเป็นกระสอบเลยอารมณ์เสื้อมือสองอะซื้อมือสองที่คุณเห็นว่าในตลาดนะที่แม่งขายตัว50บาทอ่ะถามความรู้สึกเราซื้อมือสองขาย50แพงไหมฮะไม่แพงแต่เขาไปซื้อกระสอบเท่าไหร่เขาซื้อกระสอบละ100 200 300มาขายเราตัวละ50แม่งขาย4ตัวคืนทุนที่เหลือแม่งยิ้มแต่มันมีค่าน้ำมันไงเราจะขับรถไปลงเกลือไหมล่ะนะครับหมวดนี้ก็น่าสนนี่ transportation นี่ขึ้นไปหลายรอบละการเดินทางของสะสมบนเครื่องบินวันก่อนผมไปขึ้นนกแอร์เอาของที่ระลึกมายังไม่ได้ลงเลยอ่ะนะฮะก็พวกนี้ก็ขายได้หมดเลยนะครับขายได้หมดแล้วก็อีกหมวดนึงก็คือหมวดของเล่นนะครับของเล่นเนี่ยไม่ใช่เด็กซื้อนะบอกแล้วของเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ซื้อเพราะถ้าเป็นเด็กต้องขอพ่อขอแม่แต่ของเล่นเนี่ยฟิกเกอร์เนี่ยไม่ใช่เด็กเล่นนะไอ้พวกกันดั้มอะไรเงี้ยไม่ใช่เด็กนะต่อกันดั้มอ่ะแล้วก็จะมีพวก collectible card เกมอะไรเงี้ยนะครับบางบ้านมาเรียนบอกเพิ่งเอาของลูกทิ้งไปเลยเนี่ยโยนเล่นเลยแต่ถามว่าเราไปขายแล้วก็ขายลำบากเพราะว่ามันต้องมีความรู้ให้ดูขำๆดึงอยู่ไหนวะไอ้ดึงนี้ก็ได้เกมนี่วิดีโอเกมติ๊กเกอร์เกมไอ้เนี่ยลิงก์นี่ผมจะแบ่งเลยนะครับว่าเป็นไทยสินค้าไทยนะครับ
หรือว่าเป็นทั้งหมดรวมลูกค้า US นี้บอกว่ากดเนี่ยเจอเขียวเลยอ้าวอันนี้ไม่ใช่การ์ดมันได้งูการ์ดอยู่ไหนวะเสร็จประกาศก็ได้เสร็จดิ้งการ์ดโอเคนี่ยูกิในนี้มีใครเคยเล่นบ้างไหมเมจิกโปเกมอนอ้าวโปเกมอนก็มีนี่มีราคานะครับพวกนี้มันต้องเป็นของแท้ป่ะส่วนใหญ่ก็แท้หมดแล้วพวกนี้เด็กเล่นคือเมื่อก่อนเด็กๆที่เขากินก็มีแถมมาในขนมอ่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมไอ้นี่ผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการด้วยแหละแต่ไม่มันจะมีเป็นมันจะมีไม่ใช่ขนมมันจะเป็นแบบซองการ์ดเลยครับแล้วนำเข้าไอ้นั่นนะแท้ชัวร์เขาจะเป็นซื้อกล่องมาแล้วก็แบบเป็นการ์ดคือไม่มีขนมเลยอ่ะคือลุ้นการ์ดแม่งอย่างเดียวเลยอ่ะเห็นไหมแต่ถ้าเด็กที่อยู่ในวงการเขาจะรู้ไงว่าใบไหนไม่มีราคาซึ่งเราถ้าไม่ได้อยู่ในวงการเราก็ไม่รู้ไงถูกปะโอ้ยใบนี้แต่ไม่ใช่ขายราคานี้นะการขายแบบนี้เรียกว่าออฟเฟอร์นะครับก็คือผู้ขายเนี่ยตั้งราคา 309.99 แล้วผู้ซื้อมาเสนอต่อรองประเด็นก็คือการจบการขายวิธีนี้มันไม่ได้จบที่309ไม่ได้จบที่309แต่เดี๋ยวเรารู้ว่ามันจบที่เท่าไหร่เพราะแต่บางคนไม่รู้ไงอุ้ยขายได้309กูตั้งบ้าง309ไม่ใช่นะอันนี้เหมือนตั้งให้แพงไว้ให้ต่อเหมือนพันพี่พันพี่ต่อได้ต่อได้ถามว่าจะมีใครซื้อพันไหมเออนะเดี๋ยวคุยกันอ่ะนอกจากโหมดเข้มๆแล้วนะครับก็จะเป็นโหมดอื่นถามว่าโหมดอื่นก็ดูได้ไหมดูได้นะครับไอ้โหมดเนี้ยโหมดนี้นะเห็นไหมก็ขายได้อยู่นะครับ eBay จะไม่มีกฎเรื่องลิขสิทธิ์ไอ้ความเป็นตัวแทนเหมือน Amazon นะครับเพราะฉะนั้นหยิบมาขายได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นของแท้ไอดีคุณต้องอายุเกิน90วันและไม่ติดอยู่ในเวอร์โลถ้าแบรนด์ติดอยู่ในเวอร์โลก็ห้ามยุ่งแต่ถ้าไม่ติดเวอร์โลถ้าคุณลงขายแรกคุณก็จะมีลิมิตเหมือนกันแต่พอคุณขยายมันก็จะขายไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆขยายเองนะครับมันจะมีลิมิต2ชั้นนะลิมิตอันแรกคือลิมิตที่เราลงขายปกติกับลิมิตแบรนด์แต่แบรนด์นี้คุณต้องมี ID เกิน90วันด้วยแล้วก็ลงครั้งแรกได้ไม่เกิน5ชิ้นแต่หลังจากนั้นมันก็จะขยายให้คุณเองค่อยนะครับที่เหลือการใช้งานง่ายมากดูนะพอเราเห็นปุ๊บอ่ะสมมติอย่างนี้กดเข้าไปเลยครับหมวดที่เราสนใจของเข้าอาเซียนแอนทีพอเข้ามาแล้วก็จะมีอะมูเลตพระเครื่องเอาใกล้ตัวหน่อยเห็นไหมก็จะมีบอกสีข้างในอีกพอเรากดเข้าไปอีกมันจะบอกเลยครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างวิวตัวแรกเลยแล้วบอกว่าสถานะโซ yes แปลว่าขายได้ไหมได้ขายยังไงประมูลเริ่มต้น 0.99 จบที่41เหรียญเริ่มต้น 0.9 จบที่47อย่างเงี้ยถ้าประมูลเริ่มต้นอย่างเงี้ยแล้วจบอย่างเงี้ยแปลว่าความต้องการก็ความมีไหมเดี๋ยวเราจะเอาชื่อของมันเนี่ยเราจะแกะชื่อก็คือแกะคีย์เวิร์ดที่ชื่อไปต่อที่ data hurricane นะครับผมจะบอกว่าวิธีนี้คุณจะได้คีย์เวิร์ดไม่จบไม่สิ้นเพราะคุณเข้ามาคุณก็จะวันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเทเลพิกหรือลิงก์ผมอะคุณก็จะเห็นของที่ขายได้ปะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะแกะที่ชื่อเหมือนลิงก์ผมก็เหมือนกันอย่างเงี้ยค้าเครื่องก็มีเหมือนกันนี่ก็ดูแบบของแบบไทยเลี้ยงตามวันเวลากดเข้าไปก็จะเห็นเขียวเหมือนกันแต่ถ้าราคาน้อยๆเราก็ไม่เอาปล่อยเข้าไปนี่ก็ราคา15เหรียญเออมีคนสนใจเว้ยเนี่ยก็ดูที่ชื่อพระสมเด็จหลวงปู่โตวัดระฆังวินเทจแคสไทยบุตรดาอัมเมเลตอย่างนี้เราก็แกะคำได้ว่าก็คืออาจจะเป็นหลวงปู่โตก็ได้หรือวัดระฆังได้ปะแล้วคำพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อยอดที่ Data Hurricane แปลว่าถ้าทำวิธีนี้คุณจะมีคีย์เวิร์ดไหลมาเทมาเรื่อยๆไหมประเด็นคือมันจะมีไอ้ที่ต่างจากเราคือ Data Mining อ่ะ Data Mining วิธีของ Data Mining ของเขาก็คือว่าเข้ามาใน eBay แล้วคลิกคำไปเรื่อยๆ Red ดินไปแล้วก็ดูว่าขายได้ไม่ได้นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็ดู So นี่คือแบบ Data Mining
แต่ปัญหาของ data ไม่นิ่งคืออะไรรู้ป่ะพอถึงวันนึงไปแล้วอะไอ้เวลาไฟคุณยังมีคำอยู่ในหัวทำไป2เดือนอะถามว่าคุณจะเริ่มคิดคำออกไหมถ้าคุณต้องคิดคำเองอะไม่ทันป่ะแต่ถ้าเราไม่ต้องมานั่งคิดเองเราใช้เครื่องมือก็คืออย่างเทเลพีคบอกเลยว่าเออมีอะไรขายได้แล้วเราก็จะคำหลักของสินค้าตัวนั้นเนี่ยไปต่อยอดว่าเออเขาขายได้ชิ้นนี้แหละแล้วชิ้นอื่นมันขายดีอีกไหมถ้าชิ้นอื่นก็ขายได้หลายชิ้นด้วยแปลว่าชิ้นนี้แล้วราคาใช้ได้ด้วยเราก็ได้สินค้าป่ะแต่เราก็ต้องหามันด้วยนะนะครับอ่ะนี่ก็คือการใช้งานเทเลพีคเมนูรีเสิร์ชนะครับแคตตาล็อกรีเสิร์ชง่ายๆแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจนะเมื่อกี้ผมไม่บอกให้คุณเลือกเป็นโซใช่ป่ะโซลิตติ้งใช่ป่ะอีกตัวหนึ่งคือเซลทรูเซลทรูแปลว่าอะไรเซลทรูก็คือโอกาสในการขายเพราะฉะนั้นพอโอกาสในการขายเนี่ยถ้าเรียงมันต้องเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยมากไปน้อยถูกป่ะพอเราเลือกเป็นแบบเซลทรูเนี่ยดูนะหมวดเสื้อผ้าจะไม่ติดแดงเลยทำไมถึงไม่ติดแดงทั้งที่หมวดเสื้อผ้าขายเยอะสุดมันไปคำตอบแล้วก่อนที่จะเปอร์เซ็นต์มันน้อยคือคนขายเยอะไหมขายออกเยอะจริงแต่คนขายก็เยอะเพราะฉะนั้นคำว่าเซลล์ทูคือเหมือนลงขาย100ชิ้นขายออก90ชิ้นถ้าคุณดูในลักษณะเซลล์ทูเนี่ยแปลว่าหมวดนั้นเนี่ยถ้าคุณลงขายไปแล้วโอกาสที่คุณขายออกจะเป็นยังไงด้วยนี่คือดูในลักษณะเซลล์ทูนะส่วนใหญ่ผมก็จะดู2ตัวนี้เซลล์ทูกับโซลิสติ้งโซลิสติ้งคือจำนวนชิ้นออกเยอะแต่จำนวนชิ้นออกเยอะคนขายก็อาจจะเยอะตามแต่จำได้ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้ว่า Health and Beauty ขายออกเยอะแล้วเซลล์ทูติดสีด้วยป่ะโอ้นี่ช่วงนี้มาแรงครับทำไมถึงมาแรงครับ Sun Protection ไม่ใช่ทำไมมันมีเหตุผลอยู่เนี่ยทำไมหมวดนี้ถึงมาแรงช่วงนี้อเมริกาหน้าร้อนคือพฤษภามิถุนาเตรียมตัวจะไปทะเลสิ่งอะไรขึ้นอย่าขึ้นสิเพราะฉะนั้นคุณคิดภาพเดี๋ยวตอนคุณจะไปทะเลอ่ะคุณไม่ช้อปปิ้งเหรอซื้อไหมครีมกันแดดเว้ยได้สินค้าเลย นี่คือคิดตามฤดูกาลเฮ้ยมีเนี่ยเขาหน้าร้อนพีกๆเขาพีกๆมิถุนา ยังทันอยู่ยังทันอยู่นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์การขายออกนะครับดูหน่อยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์พูดตรงๆนะกิฟต์การ์ดคูปองบ้านเราไม่ค่อยมีสเปเชียลบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเฮลท์บิวตี้โอเคผ่านอันนี้เอาหมดใหญ่ๆก่อนไอ้เนี่ยขายลำบากนะ customer electronic เนี่ยพูดตรงๆแล้วถ้าเอาจีนของจีนคุณภาพเปอร์เซ็นต์ก็สองเสียสูงแต่ถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้นะถ้าคุณมีของนะบางคนอาจจะเปิดร้านมือถืออยู่อย่างเงี้ยแต่มือถือไปรษณีย์ไม่รับนะเป็นแบตลิเธียมไอออนไปรษณีย์ไม่รับขึ้นเครื่องแต่เดี๋ยวเรามีวิธีส่งถ้าใครจะขายอีกตัวนึงก็คือ cell phone and accessory ตัวนี้ก็น่าสนครับตัวนี้ก็น่าสนทำไมถึงน่าสนทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องมีมือถือป่ะแต่ถามว่าขายมือถือไม่ใช่ครับขายพวกอิสเซอรี่มือถือได้หมายอยู่บางคนสายดับชิปก็ได้นะครับพวกเคสนี่มาสกินเองนั่นแหละกำลังจะพูดเลยเคสสกินเองอ่ะคือไม่ต้องสต็อกคุณสต็อกแค่เคสเปล่าถูกป่ะแล้วก็ดีไซน์ลายออกมาแต่อย่าไปลายลิขสิทธิ์ไอ้พวกลายซูเปอร์ฮีโร่ไม่เอาเฮ้ยอย่างตอนนี้ผมบอกไอเดียเลยมีอันนึงน่าสนใจมากลายธงชาติเพราะอะไรนะทำไมลายธงชาติจะดีบอลโลกถูกต้องครับจะมาแล้วรอเทนเลยเนี่ยเดือนพฤษภาเดี๋ยวบอลโลกก็มาแล้วเนอะเคสลายธงชาติเวิร์กนะฮะเอาแต่ทีมที่มันไปบอลโลกนะ เอาทีมเอ๊ะอเมริการู้สึกเหมือนไม่ได้ไปหรอ
อเมริกาผมไม่แน่ใจรู้สึกผมไม่ได้ไปนะครับก็น่าจะเวิร์กอยู่เพราะว่าผมว่าแฟนคลับก็น่าได้ใช้อ่ะนะครับแต่อย่าไปเอานักเตะบางคนนะนักเตะบางคนนี่เขาเหมือนเป็นแบรนด์ไนก้งไนกี้ไปแล้วก็อย่าไปยุ่งนะไม่ได้นะครับแต่นักเตะหลายๆคนได้ไม่เป็นไรเอาที่ยังไม่ดังอ่ะพอประมาณเออขนาดไอเนี้ยซาร่าล่าสุดแม่งโดนเอาขึ้นเครื่องบินทะเลาะกันแล้วเนี่ยแม่งคุมกันหลายคนเหลือเกินอ่ะหมดต่อไปวิดีโอเกมก็ยังติดอยู่เกมเดี๋ยวนี้บ้านเราเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปก็คือบ้านเราก็คือโอ้แต่ฝรั่งไม่ค่อยซื้อมือสองเหมือนบ้านเราอ่ะฝรั่งซื้อแผ่นมือหนึ่งแล้วแต่มือสองก็มีขายอยู่นะครับก็คือบ้านเราจะเป็นเกมแท้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเกมเขายังขายราคาเดิมเมื่อก่อนเขาขายอยู่ประมาณเท่านี้1,200-1,800-2,000ผ่านมา20ปีแม่งก็ยังขายราคาเดิมแต่ค่าของชีพบ้านเราเมื่อก่อนกี่บาทข้าวจานนึง20ตอนนี้ข้าวจานนึงเผื่อไปกินร้านอาหารก็300กินบ่อยด้วยกินสะสมไม่กี่ทีแม่งก็ได้เกมละนะครับคนเดี๋ยวนี้ก็เลยซื้อแผ่นแท้กันเยอะนะครับก็ขายได้นะครับนี่ก็คือเป็นแบบเซลล์ทรูก็ดูได้เหมือนกันนะครับนี่อาเซนนที่ก็ยังติดอยู่นะออกทั้งขายดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงนี่คือหมดย่อยก็ดูได้นะคุณดูคุณลองมาดูผสมกันนะระหว่างไอโซลิตติ้งอ่ะคือดูหมดย่อยก็ได้แล้วก็มาดูเซลทูนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เอาคร่าวๆก่อนครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยถามว่าเทเลพีก็มีประโยชน์สำหรับมือใหม่ไหมคุณสามารถกดเข้าไปดูเห็นเลยว่าอะไรโซได้อะไรขายคือมันจะไม่มีบอกขายไม่ได้หรอกของเทพีก็บอกขายได้เลยเป็นไอเดียแต่มันจะมีบางโหมดที่ราคาไม่ดีราคาไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะครับเอาที่ราคาดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีการหาของอีกแบบนึงคือใช้ SEO นะครับเดี๋ยวคุยแต่จริงๆแล้ว SEO เนี่ยเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ด eBay แต่เรามาประยุกต์กับหาสินค้าได้นะครับแต่ข้ามไปก่อนโอเคต่อมาอันที่2ก็คือลิงก์ของผมลิงก์ของผมนี่ใช้งานไม่ยากเลยที่ให้ไปแล้วอ่ะกดอย่างเดียวครับกดแล้วก็เจอเขียวเลยแต่นิดนึงลองกดชิ้นนี้แป๊บนึงใหม่ก่อนอธิบายกันหน่อยอธิบายความหมายก็คือถ้าเป็นสีเขียวอะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนแรกมันขึ้นไอตัว3เหรียญปะยังไม่มีไอ้5ไอ้20ใช่ปะตอนที่กดมาหรือไม่ทันสังเกตกันอันนี้ก่อนนะครับสินค้าที่จบเนี่ยนะครับมันจะมีวันเวลาบอกข้างหลังนะครับเวลาใน eBay นะครับถ้าเกิดคุณสมาร์ทโฟนมือถือของคุณเนี่ยมันจะมีคล็อกใช่ป่ะตัวคล็อกอ่ะให้เพิ่มเมืองลอสแองเจลิสเข้าไปในมือถือนี่คือเวลา eBay ที่จบในสมาร์ทโฟนนะครับอีกอย่างนึงสมาร์ทโฟนมีควรเพิ่มอะไรบ้างมีแอป eBay แอป PayPal แล้วก็อีเมลที่สมัคร eBay ในนี้มีใครเพิ่มอีเมลเข้ามือถือไม่เป็นป่ะเป็นหมดใช่มั้ยยุคนี้นะครับเพิ่มอีเมลที่สมัคร eBay เข้าไปด้วยเวลามีอีเมลเข้ามันก็จะได้ alert คุณเตือนคุณด้วยนอกจากแอปพลิเคชันที่มันจะมีเสียงแล้วนะครับแล้วพยายามเคลียร์เมลอ่านก็ถือว่าเคลียร์แล้วถ้าคุณไม่อ่านเลขมันก็จะขึ้นเรื่อยๆพอมันเป็นร้อยเป็นพันคุณก็ขี้เกียจอ่านเปิดอะไรนะฮะเปิดอะไรก็แค่อ่านเลขมันก็ลงแล้วอะถูกไหมอ่านเถอะไม่ต้องเปิดมันก็เลยไม่เปิดค่ะต้องอ่านดิถ้าเมลเป็นร้อยเราก็ไม่อยากอ่านแล้วมันรู้สึกเหมือนลบเลอะใช่ไหมเออแค่อ่านเองแต่บางงานถ้าเป็นเมลขยะติ๊กติ๊กติ๊กลบแม่งเลยนาฬิกาเพิ่มเมืองลอสแองเจลิสครับนี่คือเวลาที่จบบนอีเบย์ครับอ่ะตอนนี้ลอสแองเจลิสกี่โมงครับ20:26ใช่ไหมแล้วเป็น yesterday นะเวลาอเมริกานี่ยังช้ากว่าเรานะเขาจะตัดเที่ยงคืนประมาณ14:00อ่ะแล้วในจอที่ขึ้นครับมันเขียนว่า May 5 2:23แปลว่าสินค้าชิ้นนี้ขายออกเมื่อไหร่กี่นาทีที่แล้ว3นาทีผมถึงบอกไงไอตอนที่เรากดมาครั้งแรกอ่ะมันยังไม่เห็นแปลว่าไอลิงก์ของผมเนี่ยถ้าคุณเข้ามาขยันดูเรื่อยๆมันจะมีสินค้าไหลมาไหมเออง่ายๆเลยขยันเข้ามาดูจบแล้วคุณก็จะเห็นของนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเวลาที่อเมริกาจริงนะฮะแล้วฟอร์มไทยแลนด์ก็แปลว่าคนไทยขายถ้าคนไทยขายเราก็มีโอกาสที่จะเจอสินค้าป่ะนะครับขายแบบอะไรประมูล
การประมูลนะฮะเวลาเข้าไปในสินค้าเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเริ่มประมูลเท่าไหร่กดที่บิดได้นะเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเขาเริ่มประมูลที่นี้งงไหมเฮ้ยทำไมกูประมูลแล้วทำไมราคาไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้การประมูลที่ฉลาดผมเรียกว่าการประมูลที่ฉลาดการประมูลที่ฉลาดเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราไปประมูลเนี่ยสมมติเราจะเป็นคนซื้อเหมือนกันบางอย่างเราก็อยากซื้อเหมือนกันบนอีเบย์ถ้าเหมือนแบบมันเหมือนมีคนสู้กันอ่ะเฮ้ยมึงบิดกูสู้มึงสู้กูสู้อ่ะบางครั้งด้วยอารมณ์อ่ะมันอาจจะประมูลเกินราคาที่คาดหวังได้ปะอยู่ในอารมณ์ไงอยู่ในภวังค์ไงตอนนั้นมึงสู้กูสู้กูไม่ยอมอ่ะแต่บางทีแบบแม่งแพงไปละไม่เอากูไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยการประมูลแบบนี้คือว่าคนประมูลเนี่ยเขาใส่ราคาเขาอาจจะใส่ไปเลย 9.99 ตอนที่มันจะมีให้ใส่ราคาประมูลตอนซื้อเขาใส่ไปเลย 9.99 ถึงแม้ไม่มีคู่แข่งเขาก็ใส่ไปแต่ราคาที่เห็นเนี่ยถ้ายังไม่มีคนแข่งอ่ะมันก็จะค้างอยู่ที่ราคาสตาร์ท 4.99แล้วถ้าไม่มีใครมาสู้เขาก็ได้ราคาสตาร์ทเลยแต่ถ้ามีคนมากดเช่นเฮ้ยกูเอาอะกูให้ 5.99 แต่ไอ้นั้นมันให้ 9.99 ใช่ปะระบบอะมันจะกดทับให้เองโดยอัตโนมัติเหมือนไอ้นี่ให้ 5.99 แล้วระบบอาจจะตีไป 6.99 ตบให้เลยเพราะเราให้สูงสุดเท่าไหร่ 9.99 อย่างนี้ผมเรียกว่าประมูลแบบมีสติแล้วถ้าเกิดมีคนสู้แล้วมันไม่ถึงราคาที่เราตั้งใช่ไหมเราก็ได้ราคามินิมัมตรงนั้นแหละถ้าใครจะซื้อของนะทำวิธีผมคือคิดในใจเลยกูให้สูงสุดเท่าไหร่ใส่ราคาไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมองเลยหรืออีก5วันกูค่อยกลับมาดูไม่ได้ก็จบเพราะถ้าเกิดไม่ได้แต่แบบแปลว่าคุณต้องจ่ายแพงกว่าที่คุณคิดแหละรู้สึกว่ามันแพงเกินไปละไอ้คนเนี้ยมันก็คือใส่ราคาแต่เราไม่รู้เขาใส่ราคาเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือไม่มีคนมาแข่งเขาเขาก็เลยได้ราคาสตาร์ทไปเลยนะครับนี่คือการประมูลที่ฉลาดนะฮะถ้าใครจะซื้อแนะนำซื้อแบบนี้นะครับอันนี้ใบอีกแนวนะครับการจำราคารถนี่คุณต้องเปิดร้านแล้วนะ eBay คอสเต็ปนึงพอคุณขายของเยอะคุณก็ต้องเปิดสโตร์แต่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องค่าธรรมเนียมการเปิดสโตร์อ่ะจริงๆไม่ใช่ว่าให้คุณเสียเงินเพิ่มขึ้นนะการที่คุณเปิดสโตร์1คุณจะลดค่าใช้จ่าย2คุณจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเพราะคนคนนี้เฮ้ยมีสโตร์เว้ยดูน่าเชื่อถือเว้ยเขาลงหลักปักฐานกับ eBay เพราะฉะนั้นการเปิดสโตร์อ่ะมันดีแต่มันถึงจุดที่ว่าจุดไหนที่มันต้องไอ้นั่นน่ะถ้าวันก่อนใครดูคลิปที่ผมทำคลิปอ่ะมันก็จะพูดไว้อยู่ค่าธรรมเนียมสโตร์นะครับอ่ะอีกอย่างนึงในเทเลพีคนะผมจะบอกว่ามันเอามาลิงก์กับลิงก์ผมได้ด้วยอ่ะดูนะลิงก์ยังไงเนี่ยเลือก Total Soul ปึ๊บแล้วก็พอปึ๊บสมมุติเราดูในหมวด Collectible มันมี Transportation ใช่ป่ะลิงก์ของผมเนี่ยพอเข้าไปในลิงก์ของผมที่ผมให้เนี่ยนะครับมันก็จะมี Transportation เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมดีป่ะแล้วมีทั้งอินเตอร์และฟอร์มไทยแลนด์จะดูอันไหนฟอร์มไทยแลนด์หรืออินเตอร์เนี่ยไทยแลนด์ก่อนกดปึ้งเลยซึ่งหมวดนี้โอกาสขายเป็นไงด้วยถูกป่ะเพราะขายได้เยอะถูกป่ะนะครับก็จะมีสินค้าแต่ไอ้นี้ไม่เอานะอย่าไปเล่นเลยของฮาเล่นี่ของหนักเลยอันนี้ได้อันนี้ตัดราคากันเยอะแล้วอะตอนแรกผมเป็นคนจริงๆมีคนขายก่อนแล้วผมเอามาแบบสอนว่ามีตั๋วรถเมย์นะที่ขึ้นรถเมย์ขยำอะเอามารวมๆกัน200 300ใบขาย10เหรียญมีฝรั่งซื้อหลังๆมาพี่เข้ามาเป็นม้วนเลยแรกๆก็ได้เป็น100เหรียญอยู่หรอกตอนนี้แม่งราคากดเหลือ35เหลือ43เหรียญแต่ไม่รู้พี่เขาไปหามาได้ยังไงด้วยไอ้พวกนี้เก่งแต่กดกันแบบกระเป๋ารถไม่ต้องวิ่งไงได้ตังค์เลยส่วนต่างเอาไปให้บินเลยเดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็ไอ้นี่ได้อยู่ไอ้ลิงก์ transportation ไอ้ลิงก์2ลิงก์ที่สินค้าที่โผล่ดูนะมันจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะไปกดเวอร์ชัน1ให้ดูอะไรวะเนี่ยเกี่ยวอะไรวะ
นะ we meet เกี่ยวกับทหารเรือนี่มันมี2แบบอ่ะผมก็เลยต้องทำ2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันใหม่ก็ทำอีกอันนึง eBay เขาปรับหมวดใหม่เออเวลาขายของนะครับบางอย่างเนี่ยคือไม่ขายนะแต่ว่าให้ดูว่าทาบไม้บรรทัดก็ดีลูกค้าก็จะได้นึกภาพไซส์ออกนะครับเนี่ยวันนี้ขายถูกเกินประมูลอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเว้ยไปดูบิลลิ่งอันหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็มีทรานสปอร์ตเดชั่นเหมือนกันอยู่ไหนอยู่ไหนอึบมันจะคล้ายกันเลยโอเคนี่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่ไอเนี่ยอย่าใส่ฮาร์เลย์เดวิดสันนะสังเกตเขาจะไม่ใส่เขามีแต่ฮาร์เลย์แล้วก็แต่อย่างนี้ก็ไม่ดีอ่ะนะครับเอาอะไรอย่างอื่นก็ได้ที่มันสัญลักษณ์เกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์อ่ะก็ราคาดีแต่ว่าอย่าไปขายไงลิขสิทธิ์ไอ้นี่มันเอาลงมาได้ไง เขาห้ามเอาลงปะ เขาห้าม เขาห้ามเอาลง เออมันเอาลงมาได้ไงอะไรฮะเอาข้างหลังยังไม่เก็ตก่อนเครื่องบินเนี่ยก่อนเครื่องจะขึ้นเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันก่อนที่แอร์มายืนทำอ่ะแล้วเขาบอกให้หยิบคู่มือมาดูอ่ะเออแล้วเขาก็บอกคู่มือห้ามมาลงนะเออแล้วก็มาขายมีคนเอานะนี่ก็ช้อนเกี่ยวกับช้อนลูกแพนซ่ามันเอาลงมาได้ยังไงเห็นไหมนี่ก็คือเกี่ยวพวกเครื่องบินใครมีญาติเป็นแอร์เป็นทัตวดนี่ยิ้มเลยหมวกแอร์หมวกกระจุดชุดแม่งเอามาขายมีคนซื้อนะโอ้ยนี่หลายอันเหมือนกันด้วยอะไรครับทะเบียนไม่ขายด้วยขายได้เขาไม่ได้ไปติดรถอะไรบ้านเขาเดียวเขาไปติดเนี่ยตอนแรกครั้งแรกเลยผมเจออย่างเงี้ยผมก็มาลงมีลูกศิษย์เราบอกว่าเออไม่ส่วนใหญ่ขยำไงมันไปไม่ถึงบ้านไงนี่เขาเก็บอย่างเดียวนะฮะเฮ้ยนี่สิบชี้ได้ไงถือว่าราคาดีเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับสายการบินนะครับอะไรที่เป็นสายการบินก็ขายได้หมดเลยเนี่ยอาร์มี่เนี่ยไทยแอร์เวย์โอ้โหนี่ช้อนดูแม่ง30เหรียญนี่ดูมันเอามาจากไหนดีกว่า มันเอามาจากไหนดีกว่า นี่มาอีกแล้วหรือแอร์แม่งจกมาเองวะแอร์แม่งรู้จกมาเองโอเคจะเป็นนิดนะครับก็เนี่ยเกี่ยวกับพวกการเดินทางเดินคือจริงๆไม่ต้องเครื่องบินอย่างเดียวก็ได้นะพวกรถบัสรถทัวร์อะไรแม่งเอามาถ้าโม้ดีๆก็แม่งก็เก็บหมดอะไอพวกคนบ้าเก็บมันก็เก็บอะฝรั่งอะบอกตรงๆนะครับนะโอ้ดูขายกันเรื่อยเลยเว้ยเนี่ยมือใหม่ขายอย่างเงี้ยเมื่อกี้จำได้ป่ะเมื่อกี้ตอนที่มีเพื่อนเขามาปรึกษาเขาไปขายส่วนจุดเก้าเก้าแล้วโดนแบนอย่าขายประเด็นที่ผมจะพูดก็คือว่าเอาง่ายๆทีนะบ้านเราเดี๋ยวนี้ของออนไลน์3 400คุณกล้าซื้อป่ะกล้าป่ะ Lazada อย่างเงี้ย3 400กล้าโอนเลยมั้ยแต่ Lazada มันน่าจะถืออยู่แล้วอ่ะแต่ eBay จริงๆมันก็กึ่งๆ Lazada แหละแต่ถามว่าของบนเฟซอ่ะของบน Instagram 3 400กล้าซื้อป่ะก็ซื้อราคาบ้านเราตีนะค่าบ้านเราถ้าเป็นเบสิกก็ผมให้70เลยอะรวมกินน้ำอะไรด้วยอ่ะฝรั่งอะถ้าเขาไปกินข้าวนอกบ้านอะดูอย่างนี้เนี่ยข้าวนอกบ้านใครเคยดูน้องคนนี้บ้างน้องข้าวมันไก่เขาไปคุยเท็ดท็อกคุยโทรศัพท์เสียงน่ากลัวมากTED Talk น้องเขาที่ดังเขาไปคุย TED Talk ครับก็คือเขามาอเมริกาแบบไม่ใช่สื่อผืนนั้นไปนะน้ำหอมขวดหนึ่งแวะซื้อน้ำหอมในสนามบินขนมาด้วยขวดหนึ่งแล้วก็มาอยู่อเมริกามาแบบไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็มาทำร้านข้าวมันไก่เนี่ยจนเดี๋ยวนี้ดูโอ้มีแบบขวดน้ำจงน้ำจิ้มเองหมดเลยเนี่ยไปคุย TED Talk TED Portland น้องข้าวมันไก่แต่คือจะบอกว่านี่ขนาดริมถนนของมันน่ะเนี่ยเนี่ยเงินบอกว่าจะบอกว่า8เหรียญน่ะแล้วก็มีพลัส2เหรียญ1เหรียญคือเบสิกของฝรั่งอ่ะก็คือข้าวจานละ10เหรียญน่ะอเมริกา
แล้วนี่เมื่อข้าวจานละ10เหรียญน่ะถ้าของสินค้าไม่เกิน20เหรียญน่ะสำหรับเขาแพงไหมนะไม่แพงเดี๋ยวเปิดให้มันมันมาละไม่แพงครับ20เหรียญแต่ประเด็นก็คือว่าสินค้านั้นเขาต้องการไหมถ้าเขาต้องการ20เหรียญมันไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นหลักการของผมอะคุณไม่ต้องไปขาย 0.99 แล้วอย่างเงี้ยเคสเมื่อกี้พวกบางคนนั่งอยู่แล้วจะเห็นสดๆเลยว่าเขามีคนบอกให้เขาขาย 0.99 แล้วเขาก็ขาย 0.99 สุดท้ายโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเริ่มต้นเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างเนี่ยที่เนี่ยโชว์มาตั๋วรถเมย์อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็เหมือนข้าวจานนึงอ่ะแต่กูอยากได้อ่ะแม่งรถเมย์บ้านมึงก็คือถ้าเป็นเรานะอะไรรถเมย์กูขึ้นกูก็เก็บสะสมนี่บ้านกูมึงไม่ขึ้นมึงก็เก็บ แต่สำหรับมันโอเคอ่ะก็กูอยากเก็บอ่ะฮะเพิร์ดคาร์ด้วยผ้าห่มเอามาได้ไงวะไม่พอผมก็หมอนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่าเริ่มต้นขายอ่ะเราค่อยๆเป็นสเต็ปก็คือถ้าลิมิตฟีดแบ็กเราน้อยแล้วก็ขายของสัก10เหรียญต้นๆแล้ววันหลังพอเราเริ่มมีฟีดแบ็กจากลูกค้าเราก็ค่อยๆเพิ่มราคาสินค้าบางทีตอนที่เราหาของนี่เราอาจจะเจอสินค้าราคาดีๆแต่ด้วยความที่ฟีดแบ็กเรายังน้อยถูกปะแล้วก็อย่าเพิ่งขายจะเก็บไว้ในใจก่อนหรือแบบหาแรงก่อนไอ้นี่แรงอยู่ไหนอะไรเงี้ยอนาคตเราเผื่อได้ขายแต่เราค่อยๆไล่ราคาตามฟีดแบ็กเรานะครับจะถามผมว่าแล้วฟีดแบ็กระดับไหนมันพูดยากอ่ะเพราะว่าแต่ละสินค้าบางแนวก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวถึงเวลาผมว่าคุณรู้เองแหละว่าสินค้าคุณเนี่ยมันจะเริ่มหรือบางทีก็แยบๆเอาราคาสูงๆปล่อยบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่บางทีก็อาจจะมีลูกค้าบ้าจี้ซื้อเลยก็ได้อะไรเงี้ยถูกป่ะก็ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เรื่องสเต็ปของราคาไปด้วยโอเคป่ะแล้วก็ลิงก์ผมใช้งานง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับก็คือกดปุ๊บเห็นเขียวเลยแต่เราก็ไปดูในเทเลพิกมาอะแดปกันนะครับเทเลพิกมาอะแดปกันได้นะครับโอเคนี่ก็คือ transportation นะครับแล้วก็มีหมวดอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับมีชอบอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่พี่คนนึงแกมาเรียนเสร็จแล้วแกเรียนเสร็จอะแกไปเรียนวาดรูปเลยแล้วก็วาดรูปขายแต่นี่ไม่ใช่งานแกนะของแกที่คุยกับผมไม่งานแกจะขายได้ประมาณ 40-80 เหรียญต่อชิ้นลูกค้าก็คืองานศิลปะฝรั่งแม่งจิ๊บจี๊บงานศิลปะฝรั่งจิ๊บจี๊บถ้ามีอารมณ์สนทีไปเรียนเหอะต้นทุนถูกด้วยดูเดย์อย่างคนนี้เขาขายกินเรื่อยๆเลยปะแล้วนี่กาโชยเยอะเพราะขึงคุณไหว้ก็ไม่ได้เหมือนเขาหรอกจริงไหมล่ะเนี่ยกินอย่างเงี้ยดูเดย์เนี่ยกินไปเรื่อยๆนี่นักวาดนักบอลต้องระวังหน่อยนะเนี่ยศิลปะก็ดีนะครับมีช้างแม่งได้ราคาดีกว่าคนอีกอาร์ตอันนี้เวอร์ชัน2นะเวอร์ชัน2อยู่ Painting Direct from Artist อยู่ในอาร์ตเวอร์ชัน2ไม่อย่าไปจ้างดีกว่าไปคุยกับเด็กๆที่เพิ่งจบศิลปากรน้องๆมีรูปไหมเดี๋ยวพี่ช่วยขายพี่ขอมีรูปน้องมาแปะโพสหน่อยขายได้เดี๋ยวพี่แบ่งให้ดีลแบ่งกันถือว่าเดี๋ยวพยายามมาไม่ถึงไหมกินยาก่อนนะครับไอ้นี่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะแต่ว่าเขาขายภาพ1,000ที่ช้างที่เนี่ยเขาขาย1,000เคยมันมีลง YouTube อ่ะเคยไปดูแต่จำตอนไม่ได้แล้วเขาไปที่นั่นเลยแต่ถ้าที่อื่นจะไม่แพงเท่านี้ไง
แต่พันหนึ่งก็ยังมีกำไรปะถ้าไปเจอนะดิวเบอร์ควานช้างไว้จะได้ไม่ต้องถอไปถึงส่งไปซินีมาถูกกว่าเผื่อได้ขายอีกนะครับที่อื่นจะราคาสัก500อะไรเงี้ย5-600อะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยวันก่อนผมคือว่าคิดว่า5-600ไงไปดู YouTube โอ้โหแม่งขาย 1,000 นึงเลยวะเออพอรูปอาจารย์เฉลิมชัยมาแปะเนี่ยโดนไม่โดนถ้าอาจารย์แกไม่ว่าอะไรก็ไม่โดนก็จริงๆมันลิขสิทธิ์มันของแท้ของแกอยู่แล้วนะปลอมลายเซ็นปลอมลายเซ็นเอ้าแล้วมันจะยังไงอ่ะถ้าปลอมลายเซ็นก็ของปลอมนี่แต่ประเด็นคือฝรั่งนี่แอบสแต็กช้างขอโทษนี่ช้างว่านะฮะแอบสแต็กต้องคนที่เข้าถึงนะต้องเข้าถึงเท่านั้นนะนี่เขาเจอในที่เนี่ยเดี๋ยวผมดู YouTube อ่ะแต่ที่เนี่ยขาย 1,000 นึงแพงแต่ขายดีอ่ะขายได้เรื่อยๆเลยแต่ผมว่าเผลอควานที่นี่ขายเองแต่ก็ดีก็เข้าช้างไปแต่ผมว่าที่อื่นก็ทำได้แต่ช้างวาดมันยากกว่าคนวาดไงแล้วมันวาดได้เป็นตัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันเอารูปไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือหมวดอาร์ตในเวอร์ชัน2นะลิงก์2นะครับก็มีเยอะครับไปไล่ดูได้เลยนะทำลิงก์มาให้เนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยทั้งเทเลพีคแล้วก็ลิงก์ผมเนี่ยอ๋อมินิทาเลียเผื่อใครสนใจจะไปอะไรนะลงเกลือเขาเป็นโกดังเลยอ่ะเขาขายเป็นกระสอบอ่ะบางตัวก็ราคาเฉยๆบางตัวก็ราคากระโดดคุ้มเลยลูกค้าบิดเองนะครับไม่ได้ขายแพงนะนี่ลูกค้าบิดนะแต่อย่างน้อยคุณต้องมีความรู้นะเสื้อสีนี้แม่งทหารอเมริกาทหารออสเตรเลียอะไรพวกนี้หรือถามคนขายก็ได้เดี๋ยวผมชอบอันนี้ว่ะอันล่าสุดเลยหมวกดูดีสภาพแผนที่ด้วยแต่ถ้ามาสายนี้ต้องหาความรู้หน่อยโอ้ยราคาดีเว้ยโอ้ยมันเอามาจากไหนวะมันต้องหาคลังมาแน่เลยนี่เป็นเมืองการฮะเมืองการเออวะดูดูฝั่งการใช่ไหมหมกเรียบเลยไว้ช่วงนี้นะครับของคนไทยก็มีนะเป็นของคนไทยไอ้นี่เลยเดี๋ยวหาดูก่อนอย่างเงี้ยของคนไทยกองปราบเออคิดดูนะนะฮะ eBay อะไรก็ขายได้อ่ะนะก็แยะอะไรดูเอานะครับได้หมดคอมิกบ้านเราไม่มีแต่มีเหมือนกันมีคนเอาไทยคนไทยมาขายเหมือนกันนี่แต่ราคาไม่ค่อยสะใจเท่าฝรั่งอ่ะของเรามันไม่ได้เน้นคนไทยไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยของมันนี่อย่างนี้เลยนะดูนะนี่ดูมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบใส่สุญญากาศอ่ะคือแบบเพื่อเก็บอ่ะเพื่อไม่ได้เพื่ออ่านอ่ะแบบเป็นของ collectible ของสะสมเลยอ่ะเขาจะแบบอย่างนี้เลยคือพอมันไม่โดนอากาศอ่ะกระดาษมันก็ไม่เหลืองไงนะครับอันไหนที่เป็นคอลเลกชันนี่เขาจะใส่แบบไอ้นี่เลยอ่ะแต่บางคนไม่เข้าใจไงบางคนอย่างตอนที่ประมูลของเอาง่ายๆ BNK เขาก็มาแนวนี้ไงเขาทำให้แบบรู้สึกเป็นแรไอเทมไงพอเป็นแรไอเทมแฟนคลับมันก็อยากได้ป่ะมันก็เกิดการประมูลไงมันสำหรับผมอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่แปลกอ่ะแทนที่ภาพมันจะขายได้ 4-500,000 เพราะอะไรเขาผลิตมาแค่6ใบพอของมีน้อยความต้องการก็ต้องแย่งนะครับมีทุกหมวดนะครับไปไล่ดูเอาเลยชอบอะไร
เดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้ก็ส่งได้นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องชิปปิ้งด้วยไม่รู้มีว่าในนี้จำไม่ได้ด้วยไม่เจานี่นี่ไทยไอศกรีมนะส่งไปเซนีไทยแต่มันขายหมื่นก็ดาวสีแดงจะเล่นคอมพิชชั่นอะฮะเล่นหนึ่งสี่สี่ครับอะฮะนี่เป็นฟีดแบ็กส่วนนี้เป็นเหมือนไล่สีครับเป็นเลเวลฟีดแบ็กเพราะคุณซื้อไปแล้วไม่ใช่ฟีดแบ็กก็คือใช่คนซื้อไปแล้วแต่เขากลับมาให้คะแนนส่วนดาวสีมันจะเป็นตามเลเวลของเรามันจะขึ้นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็ส่งได้นะส่งไปเซนีไทยนี่แหละครับแต่ที่ประเด็นคือฝรั่งมันก็บ้าจี้ซื้อนะ แต่มีกำไรนะ 19,000 อ่ะถ้าขายได้อ่ะนะครับมีกำไรนะเดี๋ยวบอกว่าส่งแบบไหนกันยังเหลือกำไรเยอะอ่ะเออคิดดูบาร์จี้อย่างนี้มันก็ขายนะอย่างนี้ไม่ต้องลงทุนด้วยจริงไหมจับซื้อมือเปล่าได้ป่ะถ้ารู้ร้านเออขายไม่ได้กูก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วอันนี้ขายได้เยอะเรื่อยๆเรื่อยๆหมดยอดแต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะหมายถึงหลายคนขายไงแต่คนอื่นบอกผมเจอ17,000ออกเงี้ยอันนี้19,000อาจจะแพงไปนิดนึงต่างที่เอาไปทำกินด้วยผมว่างานวัดหรือปาร์ตี้อืมแบบทำเองเลยพอมันก็น้ำโซดงโซดาแหละแล้วก็ใส่น้ำเกลือว่าเราแล้วก็ทำปาร์ตี้ในปาร์ตี้อะไรเงี้ยอาจจะเคยมาเมืองไทยเห็นเออซื้อดีกว่าเอ้ยเขาขายด้วยเออมาเมืองไทยต้องเดินเจิมจักไงเดินจักมีปะมีแล้วเห็นใน eBay ไงฮะมีขายเว้ยจัดมาผมว่าถ้าขายเมืองนอกมันก็ไม่ต่างราคานี้นะเพราะอเมริกาของแพงด้วยผมว่าราคาเกือบ1,000 เหรียญเหมือนกันนะนะครับแต่ขายได้ครับชิ้นนี้ที่เราเจอขายไม่ได้แต่ว่าทีนี้เลยผมมาเจอว่ะนี่เป็นไงล่ะโหเพียบเลยเห็นไหมนี่ขายกันกระหึ่มเลยเห็นไหมโหนี้ทำดีกว่าเมืองเราอีกว่ะมันทำดีกว่าเห็นที่เราเห็นดีกว่าสีแบบดูดีดูแล้วเบาเนี่ยฮะผมว่าอย่าไปซีเรียสเลยตรงนี้เพราะยังไงก็จับสื่อมือป่าอยู่แล้วถูกป่ะนะครับแต่ตรงเนี้ยคือประเด็นก็คือ eBay เนี่ยตอนที่คุณสมัครอะเดือนแรกคุณลงได้10ชิ้นแล้ววงเงินคุณ500 เหรียญไอ้นี่มันบางทีมันขายแพงวงเงินคุณไม่ถึงแล้วของมันแพงด้วยคือเราขายไปก่อนแต่อนาคตถ้าคุณไปเจอร้านอย่างนี้คุณอยากจัดก็จัดเลยอนาคตลิมิตคุณก็ขึ้นแล้ววงเงินขายของคุณก็สูงขึ้นแล้วคุณก็ลองเช็คค่าขนส่งเดลิเวอรี่ว่าวิธีนี้เขาส่งแบบอะไรแต่วิธีนี้ผมเชื่อยังไงคุณก็ไม่ลงทุนซื้อข้าวบ้านหรอกถูกไหมก็ให้มันอยู่ร้านไปใช่ไหมแต่ร้านอย่างนี้ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ออกบ่อยมันไปกี่ทีก็มีแน่นอนเออขอไลน์ดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนำบัตรแล้วขอไลน์อย่างเดียวถูกปะเออนะฮะขายได้ก็วิ่งไปซื้อไปส่งไปสนีจบอย่างนี้ไม่ต้องลงทุนจับซื้อมือเปล่าแต่แบบเป็นจับสื่อมือเปล่าที่ไม่ได้ดรอปชิปเพราะชิ้นมันใหญ่อืมที่อื่นเขาจะสอนแบบเฮ้ยขายของเบาๆไอ้นี่ไม่นะที่เนี้ยเอาหนักแม่งเลยคู่แข่งไม่มีคู่แข่งน้อยอ่ะคู่แข่งน้อยไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับเฮ้ยฝนตกเว้ยนะฮะข้าวเราจะรอดไหมเนี่ยยังไม่ได้สั่งเลยเพราะลิงเนี้ยผมมีให้ทุกหมวดเลยนะแต่ว่าเมื่อก่อนอะตรงช่วงนี้ผมจะปรับเปลี่ยนอะเปลี่ยนเป็นฝรั่งแล้วก็คนไทยวันเวลาเรียงตามราคาแต่ช่วงนึงอะเขาปรับหมวดผมก็เลยแก้ไม่ทันก็จะเป็นพิการหน่อย2เวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชันใหม่นี่คือ eBay เขาปรับหมวดใหม่นะครับแต่ผลที่ซื้อก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองไปกดดูถ้ามีเวลาก็ไล่ดูเลยไล่ทุกหมวดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ไปผสมกับ Telepeak ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อยอดไปที่ Data Hurricane ที่ผมทำยังไงให้เจอสินค้าที่ขายดีแบบไม่รู้จบไม่รู้สิ้นขายดีแบบเป็น100 โซ 1,000 โซ
โอเคป่ะแต่นี้เป็นต้นต่อที่เราจะไปต่อยอดตัวนั้นนะครับโอเคส่วนของคลิปฟรีนะครับเราจะบ๊ายบายกันตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปความลับและ Data Hurricane นะฮะโอ้ยดูกันตั้ง16คนเว้ยวันนี้พีคอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย